ได้เลยค่ะครับคลิปนี้ก็จะสาธิตการทำผสมดินไทยนะครับผสมดินไทยเพื่อที่จะเอาไปเป็นดินสำหรับปั้นขึ้นลายและก็เป็นดินที่จะใช้ในการกระแนกแล้วก็ตีลายนะครับส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งปีกแป้งเบียร์ข้าวเจ้านะครับแล้วก็กาวยาแนวกาวยาแนวแล้วก็ผงแคลเซียมนะครับอัตราส่วนผสมก็คือผงแคลเซียม3ถ้วยตวงนะครับปูนยาแนว1ถ้วยตวงแป้งเปียก1ถ้วยตวงและกระดาษทิชชู่ประมาณแค่นี้ประมาณแค่นี้ครึ่งม้วนค่ะเริ่มจากการเอากระดาษทิชชู่ฉีกให้เป็นฝอยละเอียดแล้วก็จะเติมแป้งเปียกไปนวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะฉีกเนี่ยตัดได้เอาตัดเป็นฝอยเลยฝอยละฉีกเป็นฝอยแล้วจะเอาตับแม่เปียกใส่ลงไปตับประมาณสักเนี่ยประมาณนี้ใส่ไปครึ่งหนึ่งถ้วยหนึ่งประมาณนั้นแค่นี้ก็พอประมาณประมาณตับแล้วก็จะผสมก็ต้องใช้มือตอนนี้ใช้มือผสมใช้มือผสมเป็นเนื้อเดียวกันขยำไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันชุบข้าวกับแป้งเราก็ต้องทิ้งให้เย็นหน่อยร้อนมือเอาน้ำใส่หน่อยเอาน้ำใส่หน่อยผสมแป้งเปียกกับทิชชู่เป็นเนื้อเดียวกันนวดจะเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นเนื้อเดียวขยำจะเป็นเนื้อเดียวอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ผสมปูนยาแนวกับผงแคลเซียมตามอัตราส่วนนะครับแคลเซียมประมาณ2ถ้วยสองถ้วยแคลเซียม2ถ้วยแล้วว่าปูนยาแนวก็ครึ่งนึงเพราะว่าเราไม่ต้องการผสมเยอะผสมทีละหน่อยนะจริงๆเราจะใช้แคลเซียม3ปูนยาแนว1นะครับเอาล่ะเราก็เอาเทส่วนผสมปูนลงไปทีละน้อยแล้วนวดต่อไปนะนวดมันจะไม่ติดมือแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่มันจะไม่ติดละนวดจนเข้ากันนวดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใกล้จะสำเร็จแล้วเนี่ยทดสอบดินนะมันสามารถจะเอามาคลึงเป็นเส้นเนี่ยทดสอบดินนะทดสอบดินสามารถเอามาคลึงเป็นเส้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปปั้นหรือจะไปกันแหนกถ้าจะไปกันแหนกก็ดึงมาทำก้อนๆกลมเหมือนหนมบัวลอยนะแล้วก็กดลงพิมพ์ลงไปปั๊บนี่ความยืดหยุ่นกำลังงามกำลังดีครับปั้นเป็นเส้นเล็กๆได้เลยครับนะฮะเส้นเล็กๆได้เลยแสดงว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะฮะเนี่ยหยิบมาปุ๊บไม่ขาดเห็นไหมฮะโอเคขมวดเป็นตัวเลยเอาละค่ะเอาละ